สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับ www.boomerangshop.com นะครับในคลิป Open Box นะฮะสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาแกะกล่อง Open Box กับภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ประจำปี2011นะครับจากทางค่าย Warner Brother Pictures และ DC Comics นั่นเองสำหรับเรื่อง Green Lantern นั่นเองนะฮะตอนนี้ออกมาแล้วในรูปแบบของบูเลโดยเฉพาะบทบูเล3มิตินะครับแล้วก็บูเล3มิติแบบ 3D แบบนี้นะฮะพิเศษนะครับเวอร์ชันที่อยู่ในมือผมนี้เป็นเวอร์ชันแบบทำเป็นคอมโบแพ็คนะฮะก็คือจะเป็นแบบบูเลแบบ 3D บวกบูเลแบบ 2D ก็คือแผ่นมีทั้งแบบ3มิติแล้วก็แบบแผ่นแบบ2มิติด้วยแล้วก็ความพิเศษนะครับเริ่มจากที่ตัวของแพ็คเกจกันก่อนนะฮะจะเป็นแผ่นเรติคูล่าการ์ดแผ่น3มิติซึ่งพิเศษทีมเกรนแลนเทิร์นนะครับตัวละครเด่นๆในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะถูกอัดรวมกันอยู่ในแผ่นเดียวกันแบบนี้นะฮะลักษณะจะเป็นแผ่น3มิติแบบนี้นะครับอันนี้พลังแห่งแสงสีเขียวนะฮะเจิดจ้าในคืนอันมืดมิดนะแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่าในตัวของแผ่นเลติคูล่าการ์ดนะครับปึ๊บอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าที่ว่างๆเนี่ยเขาเว้นไว้ทำอะไรแผ่นที่ว่างๆไว้ตรงนี้นะครับเขาจะไว้สมัครในการแปะเลติคูล่าการ์ดซึ่งแผ่นเลติคูล่าการ์ดเนี่ยจะเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะไว้แปะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะลอกได้นะฮะเนี่ยลอกมันแบบนี้จะเป็นกาวติดไว้นะครับอันนี้สมมติว่าผมแกะเรียบร้อยแล้วแกะเสร็จปุ๊บดึงมาแกะเสร็จแล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับลงไปแปะตรงนี้ก็จะได้เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับอันนี้คือส่วนของด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นการบอกแผ่นฟีเจอร์ต่างๆนะครับระบบภาพระบบเสียงเป็นยังไงนะครับตัวแผ่นนะครับพอดึงมาตัวกล่องซึ่งเป็นกล่องโอลีนนะฮะดึงออกมาก็เป็นแผ่นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะนี้ข้างในแผ่นข้างในนั้นจะไม่ได้ต่างจากข้างนอกนะครับก็คือปุ๊บเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยตัวเดียวกันนะครับแบบนี้ครับเหมือนกันเลยนะฮะพอแกะมาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับก็คือจะมีตัวคล้ายๆเหมือนเป็นการ์ดกระดาษนะครับเป็นตัวที่เขาทางบูเลนะฮะแถมมาเฉพาะกับในบูเลนะฮะที่จะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าเหมือนกับพวกคอเกมที่โดยเฉพาะการเล่นเกม PlayStation นะฮะก็จะมีแผ่นเป็นเกมของ Batman นะครับ Arkham City ซึ่งตัวนี้จะเป็นโค้ดบอกไว้เสร็จสรรพนะครับแบบนี้แล้วเป็นโค้ดสำหรับเสื้อซึ่งไว้ให้สำหรับ Batman ที่ใส่นะครับเป็นเสื้อรุ่นพิเศษเสื้อ Green Lantern ด้วยนะฮะเสื้อแห่งความกลัวนะฮะอันนี้อาจจะคอเกมก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ตัวแผ่นตอนแรกผมก็นึกว่าตัวแผ่นน่าจะสกรีนแบบสีเขียวแต่ว่าตัวแผ่นนั้นเลือกที่จะเป็นแผ่นสีออกเทาดำนะครับตัวแผ่นทีดีนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะฮะทางด้านขวามือก็จะเป็นแผ่นตัวเป็นแบบ2มิติธรรมดาทีนี้คำถามอยู่ที่ว่าตัวแผ่นของบูเลในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน Extended Cut ด้วยหรือไม่นั้นคำตอบคือใช่นะครับเป็น Extended Cut นั่นเองนะครับถ้าเราดูจากในตัวของข้อมูลจากหลังปกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกล้องซูมมานิดหนึ่งครับทางข้อมูลเนี่ยจะแจ้งไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าแผ่นบูเลที่จะดูแบบ Extended Cut ได้หรือจะดูแบบ Typical Cut ได้นะครับจะมีอยู่ในเฉพาะบูเลแบบ 2D คือแบบบูเลแบบ2มิติเท่านั้นนะฮะเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า 2D บูเลincludes extended cut not seen in theater also includes the title นะฮะ the theatrical version อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการบอกแผ่นเบื้องหลังต่างๆนะครับมาทำความรู้จักของ Green Lantern แสงของสีเขียวเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับแล้วทำไมทางทีมงานนะฮะทาง Warner ทาง DC Comics ถึงเลือกลาอันเวโนนะครับแสดงมาเป็น Green Lantern ก็สามารถที่จะไปหาคำตอบได้จากแผ่นเบื้องหลังในชุดนี้นะครับส่วนระบบภาพระบบเสียงนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนตัวเล็กนิดหนึ่งนะฮะระบบภาพเนี่ยจะเป็น 1080p นะครับ widescreen นะฮะ 16:9 นะครับ 2.40:1 นะครับนี้ดูกันลักษณะภาพส่วนระบบเสียงก็จะมีเสียงแบบทั้ง DTS ด้วยนะฮะ HDMA นะครับเสียง
ทั้งไทยนะส่วนเสียงไทยก็เป็นเสียง 5.1 ปกตินะครับแล้วก็มีซับไทยให้ส่วนข้อมูลอาจจะมีเรื่องของระบบเสียงจำเพาะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในตัวของบูเลของ TD แล้วก็ 2D อยู่นะครับก็สามารถที่จะไปดูในข้อมูลของตัวนั้นได้นะฮะเอาละครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของบูเลทีดีในกรีนแลนเทิร์นนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูของจริงได้ที่บูมแรงช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็พิเศษนะครับสามารถสะสมบูมพอยต์ได้เก็บไว้เป็นกิฟต์วอเชอร์ได้นะครับแลกเป็นกิฟต์วอเชอร์ไว้เก็บเป็นส่วนลดได้ในครั้งต่อไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปสำหรับคลิป Open Box ใน www.boomlandshop.com สวัสดีครับ